ื่อญี่ปุ่นตัดเกียร์ทีละทอนเกมบุกซิลอิวาตะเว็บไซต์ Soccer Day 7 Web สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาตัดเกียร์ในศึกฟุตบอล J-League 2019นัดที่28เกมที่โยโกฮาม่า F มารินอสบุกถล่มโจบิโร่อิวาตะ 2-0 เมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคม62ที่ผ่านมาทำให้โยโกฮาม่า F มารินอสเก็บเพิ่มเป็น52คะแนนตามหลังจากฝูงยังคาชิมะแอนเลอร์3แต้มเท่านั้นโดยเกมดังกล่าวอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายตัวเก่งของโยโกฮาม่า F มารินอสและทีมชาติไทยพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ในเกมนี้และลงสนามช่วยต้นสังกัดครบทั้ง90นาทีก่อนที่สื่อยักษ์ของญี่ปุ่นอย่าง Soccer Digest Web จะตัดเกรดฟอร์มของธีรธรบุญมาทันให้6คะแนนและระบุด้วยว่าในตอนต้นเกมเจ้าถิ่นชูบิโร่อิวาตะพยายามต่อบอลเข้าโจมตีฝั่งของเจ้าอุ้มอย่างหนักแต่สามารถรับมือการโจมตีของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีแถมยังมีโอกาสเกือบมีชื่อเป็นผู้ทำแอสซิสต์ในเกมนี้อีกด้วยสำหรับธีรธรบุญมาทันจะเข้ามารายงานตัวกับทีมชาติไทยวันที่7ตุลาคม62เพื่อเตรียมทีมซ้อมเล่นเกมอุ่นเครื่องกับคองโกที่สนามลีโอสเตเดียมวันที่10ตุลาคม62ก่อนลุยฟุตบอลโลก2022รับคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G พบ UAE ในวันที่15ตุลาคม62ที่สนามมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเวลา19 นาฬิกา